มานัดไต่สวนนะเนาะเขาคือจริงๆแล้วอ่ะทางเราอ่ะได้รับหมายจากเขาก่อนเราก็เลยทำการฟ้องกลับค่ะเขาฟ้องเราคืออะไรหมิ่นประมาทเหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ในส่วนของที่เขาฟ้องเราอ่ะก็คือเหมือนกับเอกสารยังไม่แน่นนะคะใช่คือทางอัยการอ่ะยังไม่ทันรับฟ้องก็เดี๋ยววันที่9เนี่ยหนูก็ต้องไปยื่นเอกสารเพิ่มอีกค่ะเขาฟ้องเราหมิ่นประมาทเรื่องอะไรอะคะก็หนูไม่แน่ใจพูดได้ไหมก็จะมีที่เราบอกว่าไม่แน่ใจว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่านั่นแหละค่ะก็จะเป็นคำนั้นแล้วเรื่องเงิน2 ล้านอะไรยังไงค่ะก็อย่างที่แจ้งไปเลยว่าเงิน2 ล้านเนี่ยไม่ได้มีการเรียกร้องใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าแชทถ้าทุกคนได้อ่านแชททั้งหมดอ่ะจะรู้ว่ามันไม่ได้มีการเรียกเงิน2 ล้านค่ะอ๋อนี่คือก็เลยเป็นที่มาที่จะทำให้เราจะต้องแบบฟ้องใช่ฟ้องกลับค่ะเราจะมองว่ามันเป็นการคุยกันระหว่างเรากับแม่ว่าเป็นค่าเสียโอกาสใช่ค่ะก็คือถ้าเขาเอาแชทออกมาทั้งหมดอะค่ะแชทล่างสุดต่อจากนั้นอะคือตัวหนูบอกกับแม่เขาไปแล้วว่าเอาแต่เงินที่แจ็คยืมแล้วแม่จะคืนเท่าไหร่แล้วแต่แม่เลยคือส่วนเนี้ยเขาไม่ได้เอาออกมาค่ะส่วนนั้นคือประมาณเท่าไหร่คะส่วนนั้นคือประมาณยอดเป็นเท่าไหร่ก็คือหนูบอกคุณแม่เขาไปรวมๆว่าประมาณ 50,000 บาทแต่ว่าแล้วแต่แม่จะคืนเท่าไหร่คือแล้วแต่แม่เลยก็คือวันที่แถลงเรารู้สึกว่าเขามีแชทปลอมด้วยอย่างเงี้ยหรอเขาทำให้เราเสียหายค่ะก็คือมันมีทั้งแชทจริงและแชทปลอมที่หนูพูดตั้งแต่วันแถลงข่าวแล้วเนาะคือแชทจริงมีแต่ว่าเขาออกมาไม่หมดมันก็ทำให้บิดเบือนข้อเท็จจริงไงคะเดี๋ยววันนี้เราฟ้องเขาในข้อหาหมิ่นประมาทค่ะค่ะเพราะว่าตามที่คุยกับทนายคือถึงเป็นเรื่องจริงแต่เขาออกมาไม่หมดเนี่ยมันก็บิดเบือนความเป็นจริงไปทำให้ทุกคนเข้าใจเราผิดว่าเราอะเรียกเงินจริงๆค่ะจุดตรงไหนบ้างคะจุดเงิน2 ล้านอย่างเดียวหรือว่ามีตรงอื่นด้วยก็มีจุดเงิน2 ล้านแล้วก็ในตรงที่บอกว่าหนูพูดคำว่าท้องคือตรงนี้กล้ายืนยันเลยว่าไม่ได้พูดค่ะเรียกค่าเสียหายยังไงบ้างอันนี้ไม่แน่ใจค่ะก็คืออยู่ในส่วนของทนายเลยแต่หลักๆก็คืออยากจะให้เขาขอโทษเรามากกว่าก่อนหน้านี้มันมีการคุยกันนอกรอบไหมก็มีค่ะมีติดต่อมาค่ะแต่ว่าไม่ได้คุยค่ะทางแซกโทรมาค่ะแสดงว่าเราก็ตั้งใจจะดำเนินการตรงนี้ค่ะก็คือทางผู้ใหญ่เราก็คือยืนยันเลยว่าให้มาคุยกันที่ศาลอย่างเดียวดีกว่าให้มีคนกลางมาช่วยไก่เกลี่ยดีกว่าอันนี้เป็นการไต่สวนมูลฟ้องครั้งแรกเลยวันนี้เขามาไหมคะไม่แน่ใจค่ะว่าเขามาไม่ได้เจอเขานานแค่ไหนก็1 ปีแล้วจะมีโอกาสแบบว่าพูดคุยกันในชั้นศาลแล้วแบบว่ายอมอะไรกันได้ไหมคะก็อย่างที่หนูบอกเลยค่ะว่าหนูไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากคำขอโทษใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เรียกเงินนะคะพี่คือทำไมเราจะต้องถูกทุกคนมาประณามมาต่อว่าเราว่าเราเป็นผู้หญิงหน้าเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้เราเสียหายเราเสียหายมากและณตอนนั้นสภาพจิตใจทั้งตัวหนูเองทั้งครอบครัวก็คือย่ำแย่มากแล้วคือแบบหนูก็เอาตรงๆก็อายอะเนาะที่แบบทุกคนจะต้องมาหาว่าเราแบบเป็นผู้หญิงหน้าเงินทั้งๆที่ความจริงแล้วมันไม่ใช่อะค่ะครั้งนี้คือการฟ้องแค่หมิ่นประมาทใช่ไหมคะไม่ได้มีเรียกร้องค่าเสียหายใดๆอันนี้ไม่แน่ใจอะค่ะต้องถามทนายอีกทีอะค่ะก็คือเอาตามความเหมาะสมของทนายเลยว่าอะไรผมเลยคือแซกคนเดียวไหมคะหรือว่าทางทีมงานเขาด้วยมีแซกกับพี่ที่นั่งข้างๆแซกอะค่ะคุณสามารถอะค่ะคนที่ถือเอกสารใช่ค่ะใช่ค่ะคนที่ถือเอกสารนั้นเพราะว่าเขาพูดด้วยกัน2 คนตัวเรามีหลักฐานอะไรบ้างที่จะมาสู้เป็นเหยื่อเขาหนูมีหลักฐานทั้งหมดเลยค่ะก็คือวันที่เอาออกไปแถลงข่าวอาจจะเอาออกมาไม่หมดเพราะตอนนั้นยังเบอร์อยู่แต่ว่าก็คือหลักฐานทั้งหมดเนี่ยส่งให้ทนายหมดแล้วและทนายก็เป็นคนจัดการทุกอย่างแต่ว่าเขามั่นใจค่ะเรื่องเงินหนักเลยเห็นว่ามีแซนว่าเคยคืนไปแล้ว10,000 บาทด้วย10,000 บาทอันนั้นไม่เกี่ยวค่ะอันนั้นเป็น10,000ที่แซกอะยืมไปเติมน้ำมันรถตู้ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรตรงนี้อยู่แล้วและอันนั้นเขาคืนมาแล้วก็คือมันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้ค่ะคนละก้อนกันแล้ว10,000อันนั้นก็คือหนูโอนให้มือกีตาร์ด้วยใช่ค่ะการสู้คดีหลังจากนี้ค่ะได้คุยกับทนายไหมว่าจะยังไงต่อไปก็ถ้าวันเนี้ยเขาที่คุยกับทนายเนาะถ้าวันนี้เราสามารถตกลงไกลเกลี่ยกันสามารถยอมความกันได้เขายอมขอโทษเราก็คือมันจะจบแค่นี้ค่ะพี่อยากให้เขาขอโทษในศาลหรือต้องขอโทษผ่านสื่อยังไงต้องขอโทษผ่านสื่อค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนตั้งโต๊ะแถลงข่าวก่อนมีกำหนดไหมคะว่าต้องกี่สื่อหรืออะไรยังไงหรืออันนี้ไม่แน่ใจอะค่ะต้องถามทนายดูค่ะแต่เราไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องชนะเราได้เงินได้อะไร ไม่ค่ะหลักๆอยากให้เขาขอโทษแล้วก็หนูก็อยากพ้นจากคำคอรหาว่าเป็นผู้หญิงหน้าเงินแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่ยอมขอโทษเขาต้องไปถึงสุดก็ต้องดูอีกทีอะค่ะจริงๆก็อยากให้จบหลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องตอนรักกันก็รักกันดีอะไรเงี้ยพอจบก็ต้องมาฟ้องร้องกันอย่างที่หนูบอกอะค่ะว่าตัวหนูเองกับพี่สาวหนูได้รับหมายก่อนแล้วทำไมเราต้องยอมเขาที่คือเราไม่ได้ผิดเราก็ไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่เราจะต้องยอมให้เขากระทำเราอยู่ฝ่ายเดียวอ๋อนี่หมายมาฟ้องเขาฟ้องมินดาแล้วก็พี่สาวมินดาด้วยใช่ค่ะถ้าสังเกตดูก็คือทางพี่สาวเนี่ยจะได้ขอโทษแซกไปแล้วเรียบร้อยแต่คือตัวหนูเองคือหนูไม่ได้ไปหนูว่าหนูไม่ผิดอาหารแล้วหนูก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาด้วยทางงบเขาเรียกร้องอะไรเราบ้างในส่วนที่เขาฟ้องเราหนูไม่แน่ใจอะค่ะเพราะว่าหนูก็ยังหนูตัวหนูเองกับทนายก็ยังไปยื่นเอกสารอยู่ค่ะก็ปฏิเสธทุกอย่างที่เขากล่าวหาคดีนั้นยังไม่ได้คืบหน้ายังค่ะแต่ยืนยันว่าจุดที่เขาเรียกร้องเรามาแต่ว่าที่เขาหาว่าเราหมิ่นประมาทเขาไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงค่ะหนูมีหลักฐานทั้งหมดค่ะเพราะว่าในสิ่งที่หนูพูดหนูไม่ได้มโนขึ้นมาหรืออะไรก็คือมาจากพี่สาวเขาบ้างคนทีมงานของเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะผิดหวังในตัวเขาไหมคะที่เขาแบบว่ามากล่าวหาเราแบบนี้อะไรก็ต้องผิดหวังนะคะพี่จริงๆค่ะจริงๆเราก็เคยรักกันนะเนาะเราก็ไม่อยากที่จะแบบต้องมาถึงจุดที่แบบต้องมองหน้ากันไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดว่าเหตุผลอะไรเขาถึงได้พูดบิดเบือนหรือว่าพูดไม่เป็นไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมีหลายเรื่องนะเรื่องฟ้องเรื่องเรียกร้อง2 ล้านแล้วก็อะไรอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจว่าทางเขาได้ตรวจสอบข้อมูลแบบชัดเจนแล้วไหมเขาอาจจะตรวจสอบไม่ชัดเจนอาจจะดูไม่ละเอียดเลยทำให้ข้อมูลทุกอย่างบิดเบือนแต่คือหนูมั่นใจแล้วหนูยืนยันเลยว่าไม่เคยเรียกเงินแล้วก็ไม่เคยพูดคำว่าท้องค่ะแล้ววันนี้เรียกว่าหมดรักกับแซกแล้วต้องหมดแล้วอะค่ะพี่ทำใจได้แล้วเนาะค่ะอยากบอกอะไรไหมก็อย่างที่เคยพูดไปเลยว่าอยากให้แซกเอาความจริงออกมาพูดความจริงพูดกี่ครั้งก็เหมือนเดิมถ้าแซกพูดความจริงตั้งแต่แรกอาจจะไม่มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวจะไม่มีการมาขึ้นศาลในวันนี้คือทุกอย่างมันจะจบแล้วอะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะได้คนเขาบอกว่าเขาไม่ยอมขอโทษเรามีการตั้งวงเงินในการรอมีตั้งวงเงินไว้ครับก็หลักล้านนะครับ2 ล้านจะเอาไม่ได้เลยใช่ไหมอยากได้ตัวเลขคือตัวเลขเราไม่ได้สนใจหรอกที่เราเรียกร้องอ่ะเพราะมันไม่คุ้มค่าอ่ะใช่ความรู้สึกเลยความเสียหายที่เราโดนด่าไปอย่างเงี้ยคือจากคำพูดแค่คำพูดนิดเดียวอ่ะกลายเป็นว่าถูกตีความออกไปกลายเป็นว่าทางนี้ไปเรียกร้องค่าเสียหายอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันคือถ้าเกิดดูตั้งแต่ตอนต้นที่มีการคุยกันในแชทนะน้องเขาอยู่เฉยๆนิ่งๆเขาไม่ทำอะไรเลยนะแม่ของแซกเนี่ยเขามาถามมาทักแล้วเป็นยังไงบ้างลูกนู่นนี่นั่นแล้วก็จะจบกันยังไงได้บ้างมีอะไรเสียหายไหมทางนี้ก็อธิบายไปอ๋อนี่ไงแม่มันเป็นอย่างนี้แต่สุดท้ายบทจบเนี่ยเขาบอกว่าแล้วแต่แม่นะหนูขอแค่ 50,000 คืนเป็นเงินยืมแค่นั้นแต่เวลาเขาเอามาออกสื่อเนี่ยไม่บอกว่าตอนต้นไม่เอามาเอาเฉพาะตอนกลางที่เป็นประโยชน์เอามาตอนท้ายตัดทิ้งอย่างเงี้ยคือทางนี้ก็เสียหายดีพอภาพมันออกไปอย่างนั้นคนทุกคนก็เข้าใจได้ใช่ไหมครับว่าทางนี้เรียกเงินถูกไหมเข้าใจว่าเขาเจตนาทำให้คนรู้สึกไม่ดีกับมินดาอะไรเข้าใจผิดมินดาอะไรผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าผมเองก็ไม่รู้ว่าเจตนาเขาคืออะไรนะแต่ผมส่วนหนึ่งอ่ะถามว่าการที่เขาแถลงข่าวนะเขามีสิทธิ์ไหมเขามีสิทธิ์แถลงข่าวนะผมไม่ได้ว่าอะไรเลยผมก็เคยแถลงข่าวผมยังไม่เคยประเด็นคือคุณแถลงข่าวคุณก็แถลงข่าวตามประเด็นที่มีดราม่าอยู่ดราม่าคืออะไรครับคือการที่มีคนไปดึงแขนน้องถูกไหมครับคุณอธิบายไปโอ้ยเม็ดตอนนั้นไม่ได้ดึงครับหรือว่ามีการเข้าใจผิดกันอะไรก็อธิบายไปจบถูกไหมครับมันไม่ได้เกี่ยวกันว่าเฮ้ยต้องไปเอาข้อมูลที่มีแชทเอามาแฉเขาเล่าขนาดนี้ถามว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่คุยกันไหมมันคุยกันจริงแต่เวลาคุณเอาออกมาคุณออกมาไม่หมดอ่ะถูกไหมครับคราวนี้ใครเสียหายอ่ะปัญหา คือผมไม่ได้อยากให้มันเกิดข้อเท็จจริงอย่างนี้คือแล้ววันนี้ผมเองก็ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจทำหรือว่าด้วยคิดไม่ถึงก็ถ้ามันคุยกันได้ก็คุยกันนั่นเองมินดาไม่ต้องการจะมีเรื่องนะครับผมบอกก่อนว่าการฟ้องคดีครั้งเนี้ยมาเจอผมเนี่ยมินดาโชคดีที่มาเจอผมเพราะผมเป็นคนไม่ค่อยชอบฟ้องคนสัตว์รู้ก็ตายผมอยู่แล้วพอวันที่ตัดสินใจฟ้องเพราะพี่สาวของมินดาได้รับหมายเรียกถามว่าใครแจ้งความก่อนแจ็คเข้าไปแจ้งความก่อนนะครับแจ้งความที่สน.บางเขนนะครับแจ้งทั้งมินดาแจ้งทั้งพี่สาวการฟ้องคดีนี้จึงตามมาไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนหรือว่าแบบอยากไม่จบอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยคือเขาอยู่ในที่ของเขาแล้วโอเคเขาทำใจทุกอย่างเขาทำใจแล้วโดนด่าก็โดนด่าไปไม่เป็นไรแต่พอมาวันนี้มันทั้งโดนด่าทั้งโดนแจ้งความอีกมันก็เลยจำเป็นจะต้องกู้ศักดิ์ศรีคืนนะครับวันนี้ใช้เข้ามาด้วยนะวันนี้รู้สึกข่าววงในผมแจ้งมาแล้วเขาไม่มาสามารถมาได้ครับมันแค่ชั้นไต่สวนฟ้องชั้นไต่สวนฟ้องคือเป็นเรื่องระหว่างโจทก์กับศาลนะครับแต่จำเลยมีสิทธิ์มาซักค้านกันได้เลยแต่ไม่มีใครมีสิทธิ์มีใครไม่มาเลยถ้าไม่มาวันนี้ก็จะอาจจะสั่งมีมูลวันนี้แล้วก็นัดสอบให้การในนัดหน้าเลยมันเป็นผลดีกับมินดาไหมคะเขาไม่มาถ้าไม่มาก็เป็นผลดีครับเพราะว่าเขาไม่มาซักค้านไงคดีก็จะเร็วแต่ว่าผมเชื่อว่าร้อยเนี่ยคดีลักษณะของการมีน้ำหมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเจรจานะครับแต่จะเจรจาจบในรูปแบบไหนก็นั่นเองอันนี้น่าจะบอกความแบบไหนน่าจะจบแบบอันนี้ตอบไม่ได้ครับมันมี3อย่างที่ผมบอกนะวันนี้อาจจะไต่สวนนะครับอาจจะเลื่อนนะครับหรืออาจจะศาลอาจจะขอให้ไก่เกลี่ยกันก็เป็นไปได้ครับแต่ลักษณะของคดีอาญาส่วนใหญ่ศาลขอให้ไก่เกลี่ยอยู่แล้วโอเคขอบคุณได้อัปเดตอีกทีนึงอัปเดตกันทีครับ